ท่านผู้ชมรู้จักเส้นโบดุกไหมเส้นโบดุกคืออะไรเส้นโบดุกใช้ทำอะไรเส้นโบดุกมีความสำคัญในการตัดเย็ดยังไงเรามาชมคลิปนี้กันค่ะสวัสดีค่ะณขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมลิกาไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพวันนี้คุณวุ้นจะมาพูดถึงเรื่องการตัดเย็บซึ่งมีข้อมูลน้อยมากในอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ก็มีลูกศิษย์นะคะจากมหาลัยชื่อดังเข้ามาให้คุณวุ้นสอนเส้นโบดุกคุณวุ้นก็อ๋อพอรู้แล้วว่าเส้นโบดุกเนี่ยมันไม่ได้ถูกรู้จักอย่างแพร่หลายเรามารู้จักเส้นโบดุกกันก่อนเส้นโบดุกคือเทปผ้าที่อยู่บนเส้นหุ่นเพื่อใช้ในการตัดเย็บแบบมูลาดมูลาดคือการตัดเย็บบนหุ่นเอาผ้าขึ้นไปทาบนหุ่นแล้วก็ตัดผ้าบนหุ่นเราเรียกมูลาดก่อนที่จะทำมูลาดได้เราต้องมีเส้นบนหุ่นเพื่อแบ่งจุดตำแหน่งของเสื้อผ้าที่อยู่บนหุ่นด้วยเส้นพวกนี้นะคะจะต้องแบ่งให้สวยงามเพราะเวลาที่เราทำงานแล้วเส้นพวกนี้จะมีความสำคัญในการตัดเย็บเราเนี่ยจะได้ดีไซน์ได้ไงว่าปัดไหล่ไปอีกนิดนึงไปทางขวานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องมีเส้นตรงกลางก่อนนะคะเพื่อที่จะวาดทรงให้มันขึ้นมาบนหุ่นสวยงามแล้วการตัดเสื้อผ้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาตัดกันแค่ข้างนึงแล้วก็พับอีกข้างนึงให้เท่ากันก็คือการตัดแบบสมมาตรเพราะฉะนั้นการทำเส้นบนหุ่นเนี่ยเราสามารถทำซีกซ้ายด้านเดียวก็ได้ถ้าอยากจะทำสองซีกด้านขวาด้วยก็ได้นะคะโดยปกติแล้วเส้นแค่อันนี้ก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ถ้าทำมูลาดจริงๆมันต้องมีเส้นให้ครบอันนี้คือเส้นมาตรฐานเบื้องต้นเลยเส้นโบดุกหาซื้อได้จากที่ไหนบ้างเส้นโบดุกปกติไม่มีขายมีแต่ทำเองค่ะโดยนำริบบิ้นผ้ามาวางบนหุ่นและเย็บลงไปหุ่นที่มีเส้นโบดุกขายนี่แทบจะไม่มีขายเลยเพราะว่ามันเย็บยากใช้เวลานานแต่ถ้าให้คุณวุ้นเย็บขายเนี่ยก็น่าจะตกตัวละประมาณเกือบหมื่นเลยนะคะเส้นโบดุกแนะนำให้เป็นสีดำนะคะเวลาที่ตัดเย็บเสื้อผ้ามาแล้วมันสวยเส้นอยู่บนหุ่นก็สวยอย่าใช้สีเหลืองสีแดงนะคะเส้นโบดุกทำจากอะไรเส้นโบดุกคือแถบผ้าที่อยู่บนหุ่นเส้นนี้โดยปกติแล้วแนะนำให้ใช้จากริบบิ้นผ้าคอตตอนริบบิ้นมันมีริบบิ้นหลายเนื้อผ้ามีริบบิ้นผ้าคอตตอนนะคะแล้วก็ริบบิ้นผ้าซาตินส่วนร้านมาริกาไทยเดย์เนี่ยใช้ริบบิ้นซาตินเอาไว้ทำที่แขวนเสื้อผ้าเท่านั้นเราก็เลยมีหลายสีให้เข้ากับเสื้อผ้าเพื่อความสวยงามถ้าเกิดเป็นร้านใหญ่ๆมันก็จะสกรีนตัวชื่อร้านลงไปในริบบิ้นผ้าด้วยเลยแต่ว่าร้านเราไม่ได้ทำเราเล่นสีเรามีหลายสีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้พิมพ์ลายขนาดนั้นนะคะเส้นทางซ้ายมือสุดคือริบบิ้นคอตตอนนะคะริบบิ้นคอตตอนเนี่ยแนะนำให้ใช้เพราะว่าเวลาที่มันโค้งเวลาที่มันเข้าโค้งหรือเวลาที่ตรงเนี่ยผ้ามันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าริบบิ้นซาตินมันไม่ใช่ว่ามันต้องใช้ผ้าริบบิ้นคอตตอนอย่างเดียวเพราะว่าบางทีมันหาไม่ได้ก็ใช้ซาตินก็ได้แต่แนะนำให้เป็นคอตตอนมันไม่ได้มาจากคำว่ามันเป็นแฟชั่นให้ใช้แบบนี้เราให้ใช้ตามทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรไอ้ซ้ายสุดเนี่ยเป็นริบบิ้นคอตตอนนะคะอันกลางเนี่ยจะเป็นริบบิ้นซาตินริบบิ้นซาตินมันก็สวยแหละเพราะมันเงาแต่เวลาที่มันเข้าโค้งอ่ะมันจะเป็นจีบตรงโค้งๆไงคะเพราะว่ามันยืดหยุ่นน้อยกว่าแล้วก็ยางยืดแม้ว่ายางยืดจะยืดหยุ่นมากแต่มันก็ยืดหยุ่นมากเกินไปมันไม่สมควรใช้ก่อนหน้านี้มีนักเรียนมาให้คุณวุ้นสอนเรื่องแค่เส้นโบดุกคุณวุ้นตกใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นว่าเส้นโบดุกทำจากยางยืดซึ่งมันใช้ไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วหุ่นก็ไม่มาตรฐานคุณวุ้นนี่อยากจะเน้นย้ำนะคะพวกเส้นโบดุกเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันคือการตั้งต้นการตัดเย็บที่มีคุณภาพเดี๋ยวคุณวุ้นจะมาสอนตำแหน่งของการวางเส้นโบดุกบนหุ่นวิธีการเย็บเส้นโบดุกลงไปที่หุ่นก่อนที่จะไปเย็บเส้นโบดุกเรามาทำความรู้จักหุ่นการเย็บผ้าก่อนภาษาอังกฤษเรียก mannequin นะคะหุ่นเย็บผ้าที่สวยที่สุดในโลกใบนี้ที่ยอมรับกันเนี่ยยี่ห้อ Stockman จะอยู่ที่ฝรั่งเศสตัวละ12,000อย่างต่ำนะดูหุ่นก่อนนะคะห
ุ่น2ตัวนี้นักเรียนลูกศิษย์เห็นไหมคะว่ามันต่างกันหุ่นตัวนี้คือหุ่นตัดเย็บมาตรฐานตัวจะยาวอกเล็กนิดนึงมีความบาลานซ์ของรูปทรงเป็นหุ่นคนที่เหมือนนางแบบมากกว่าตัวนี้ตัวนี้คือหุ่นประเทศไทยตัวละ800บาทตัวนี้มันประมาณ 4-5,000 ตัวละ800บาทตัวเล็กกว่าเอวเล็กกว่าใช่นมเล็กนมชิดกันมากกว่าใช่บ่าดูใหญ่จริงๆแล้วตัวนี้มันคือหุ่นโชว์เสื้อผ้าหุ่นโชว์เสื้อผ้าไม่ได้ใช้ในการตัดเย็บนักเรียนเอาหุ่นโชว์ผ้ามาให้คุณวุ้นลงเส้นบนดุงนี่คุณวุ้นจะบอกว่าให้ไปซื้อใหม่เลยนะตัวมันเตี้ยหุ่นโชว์เสื้อตัวมันจะสั้นตัวมันเตี้ยเอวมันไม่ได้มาตรฐานช่วงตัวมันก็สั้นมันก็เหมือนคนไทยตัวเล็กอ่ะมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหร่สะโพกก็เล็กหุ่นโชว์นี่มันจะเล็กหมดแต่เอวเห็นไหมเอวมันเข้าเอวได้สวยกว่าเอวมันโค้งเยอะกว่าเพราะนี่คือหุ่นโชว์เวลาที่ชมต้องโชว์เอวให้เล็กมันถึงจะสวยแต่หุ่นตัดเย็บเสื้อผ้าจริงเอวไม่ได้เล็กขนาดนั้นตัวมันจะยาวกว่าอันนี้ก็ไซส์ทรงฝรั่งทรงมาตรฐานหุ่นนางแบบใช้ได้เหมือนกันไหมใช้ได้แต่ว่าเสื้อผ้าออกมาไม่สวยนะคะเสื้อผ้าออกมาไม่สวยเวลาที่จับมูหลาดขึ้นมามูหลาดคือการตัดเย็บบนหุ่นนะบอกไปแล้วโบดุกคือเส้นบนหุ่นนะคะหุ่นโชว์ตัวเล็กและตัวสั้นกว่าอยู่ที่ประเทศไทยหุ่นตัดเย็บคือตัวมันจะยาวกว่าให้เลือกใช้เอานะคะเราจะตัดให้ใครใส่ส่วนใหญ่มูหลาดไม่ได้ตัดขายตามตลาดนัดอยู่แล้วมูหลาดนี่ตัดโอกุตูระดับสูงอยู่แล้วนะคะต้องใช้หุ่นมาตรฐานเพราะฉะนั้นโบดุกมาอยู่ในหุ่นเล็กไม่มีความหมายเพราะว่าตัวเล็กขนาดนี้ทำเสื้อผ้าออกมาสร้างแบบขึ้นมาให้กับนางแบบใส่แล้วตัวมันสั้นนางแบบมันก็ใส่ไม่ได้มันก็เลยไม่ค่อยมีความหมายแต่คุณวุ้นก็ขึ้นหุ่นไว้แบบนี้แหละเผื่อว่าอาจจะมีใครตัวเล็กนะคะหุ่นแบบนี้มีแขนด้วยนะแขนยื่นออกมาเราจะต้องทำการเย็บเองเพราะว่าเวลาที่ขึ้นหุ่นมันจะต้องมีแขนใช่ไหมแต่ว่าหุ่นตัดเย็บทั่วไปไม่มีแขนแล้วทุกคนจะคิดว่าหุ่นตัดเย็บไม่มีแขนจริงๆเราไม่ใช่มันเป็นแขนที่เอามาใส่ตรงนี้ได้ถ้านักเรียนหรือท่านผู้ชมนะคะมีความสนใจและอยากจะให้คุณวุ้นเย็บแขนหุ่นนี้ออกมาเนี่ยฝากติดตามช่อง YouTube Channel ของคุณวุ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้มีแรงทำคลิปเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะแขนหุ่นไม่มีขายด้วยคุณวุ้นคิดว่าคุณอาจจะต้องทำออกมาให้กับลูกศิษย์ได้ใช้งานกันนะเส้นโบดุกเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาที่วางเส้นเนี่ยเราใช้เข็มหมุดเราใช้เข็มหมุดวางบนเส้นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช้เข็มหมุดกัดอย่างนี้นะใช้เข็มหมุดกัดเข็มหมุดนี่ตอนที่ลูกศิษย์มาเรียนนะคุณวุ้นก็อยากจะตีมือเหมือนกันนะเข็มหมุดต้องได้มาตรฐานและคุณภาพนะคะเข็มหมุดราคาถูกขี้เกลือขึ้นเสียบผ้าไม่ได้ผ้าพังเสียบก็ยากทื่อก็ทื่อนะคะกรุณาใช้เข็มหมุดที่มีมาตรฐานเข็มหมุดหัวมุกเนี่ยมันจะใช้ตัดเสื้อผ้าธรรมดาทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเข็มที่ใช้ทำการเดปปิ้งหรือตัดเย็บมูหลาดจะเป็นเข็มเฉพาะด้านหัวมันจะเล็กกว่าเพราะหัวใหญ่เวลาที่กัดผ้าหนาๆหลายชั้นหัวมันกลางผ้าไม่สวยจะต้องเป็นสแตนเลสที่หัวเล็กกว่านี้ถ้าทำผ้ามูหลาดก่อนอื่นเลยเนี่ยเส้นแรกที่เราจะต้องขึ้นนะคะคือเส้นคอก่อนทำไมขึ้นเส้นคอก่อนเส้นคอเป็นเส้นแรกที่จะกำหนดความยาวของเสื้อความยาวหน้าเพราะฉะนั้นเส้นคอหน้าสำคัญต้องใส่เส้นนี้ก่อนถ้าไม่ใส่เส้นนี้ก่อนเดี๋ยวเราวางเส้นตรงนี้ไม่ถูกวางไปเป็นวงกลมหุ่นที่ตัดมาเนี่ยมันก็จะมีตัวรอยได้อยู่แล้วนะคะทำตรงนี้กัดไว้กัดเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะมาลงเส้นลงเส้นหน้าเส้นหน้านะคะความยาวของริบบิ้นความกว้างของริบบิ้นมันกว้างแต่ว่าตัวหุ่นเนี่ยมันจะมีเส้นเย็บตรงข้างหน้ามาเส้นเย็บเป็นเส้นเย็บหุ่นเนี่ยให้วางเส้นโบดุกไปทางด้านซ้ายเวลาที่ตั้งเส้นโบดุกเนี่ยมันวางได้สองด้านเลยแต่วางหลักๆคือวางด้านซ้ายนะคะเพราะเวลาที่เราจับเดฟอะไรอย่างเงี้ยมือขวาเนี่ยจับทางด้านซ้ายของคุณจะดีกว่าจะถนัดมันมีความกว้างความกว้างจะต้องเยื้องมาทางด้านซ้ายเส้นจะต้องอยู่กลางหุ่นตรงนี้นะคะเส้นอยู่กลางหุ่นวางเส้นนี้ก่อนวางยาวไปถึงนี่เลยใช้เข็มหมุดกัดเลยเสร็จแล้วค่อยใช้เข็มวงเดือน
เข็มวงเดือนอันนี้นะคะใช้ในการเย็บตัวเส้นยึดติดไปกับหุ่นยึดเลยนะคะเวลาที่ทำการยึดนี่ก็ยึดเป็นเส้นเฉียงเลยนะคะเพราะถ้าเป็นเส้นตรงนี้ตัวลิปบิ้นมันจะเปิดซ้ายขวานะคะวางเส้นนี้ยาวลงมาถึงข้างล่างเส้นที่1เส้นที่2มาถึงเส้นที่3เส้นที่3คือเส้นนี้วัดบ่ามานะคะวัดบ่ามาตรงไหนอยู่ตรงกลางมาร์กไว้จากเส้นอกจนถึงเส้นข้างมันจะมีตัวกำหนดตรงหัวนมอยู่แล้วมาร์คหัวนมมาร์คเอวเส้นข้างนี้กับตรงนี้อยู่ตรงกลางตรงไหนมาร์คไว้ตรงนี้เหมือนกันเส้นสะโพกตรงนี้เหมือนกันตรงนี้กับตรงนี้หารครึ่งวางมาร์คไว้ให้อยู่ตรงกลางวางเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้วางเส้นหลังเส้นข้างนี้พาดจากหน้าเลยนะคะตรงเส้นที่ผ่านหน้าอกผ่านไหล่ด้านบนบ่าด้านบนมายาวไปถึงข้างหลังเลยนะคะเส้นนี้เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3และเส้นที่4กลางหลังเส้นที่4กลางหลังบอกแล้วว่าลิปบิ้นไปทางด้านความหนาของลิปบิ้นไปทางนี้นะคะทางด้านข้างตรงนี้ก็อยู่ตรงกลางเสร็จแล้ววางเส้นต่อไปคือเส้นหน้าอกส่วนสูงของหน้าอกอยู่ตรงไหนติ๊กไว้ติ๊กไว้วัดจากบ่าลงมาสองข้างต้องเท่ากันวางเส้นไปข้างหลังจากเส้นบ่าข้างบนนี้วัดลงมาตรงนี้สองข้างต้องเท่ากันติ๊กติ๊กเสร็จแล้วก็วางลิปบิ้นเมื่อเส้นนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเส้นเอวเส้นเอวคือจุดที่ข้อที่สุดของหุ่นจุดข้อที่สุดของหุ่นแต่เวลาตัดเย็บจริงมันจะมีสูงกว่าเส้นเอวหรือต่ำกว่าเส้นเอวสะดือนี่สูงกว่าเส้นเอวอยู่แล้วเอวสูงคือสูงขึ้นมาเอวต่ำก็คือต่ำจากเส้นนี้นี่คือเส้นมาตรฐานคือตำแหน่งที่ข้อที่สุดของหุ่นวัดลงมาจากเอวนี่เอวนะคะมันก็จะต้องทำให้ตรงวัดจากเอวลงมาสะโพกเส้นมาตรฐาน20เซนติเมตรเกศยาวมาตรฐาน12เซนติเมตรสะโพกยาวมาตรฐานเนี่ย20เซนติเมตรติ๊กไปค่ะจากข้างบนจำไว้นะคะลิปบิ้นที่อยู่เส้นแนวตั้งความหนาของตัวลิปบิ้นออกไปทางด้านซ้ายแต่ถ้าเป็นเส้นแนวขวางความหนาของลิปบิ้นจะลงไปข้างล่างวัดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทำเส้นวงแขนถ้าฝากติดตามคลิปนี้ดังเนี่ยคุณวุ้นจะทำแขนของตัวหุ่นเนี่ยให้ดูด้วยมันมีหลักการของมันอยู่คุณวุ้นมีหนังสือด้วยหนังสือในการตัดเย็บแบบฝรั่งเศสถ้าใครอยากได้คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะมันจะมีพวกคำศัพท์ของตัวเสื้อผ้าด้วยแล้วก็เสื้อผ้าแต่ละชนิดพอเรากัดแล้วใช่ไหมคะทำแขนเรียบร้อยแล้วเราจะต้องใช้เข็มวงเดือนเย็บลงไปบนหุ่นแบบนี้เย็บทั้งตัวใช้เวลาเย็บประมาณ 6-8 ชั่วโมงแล้วแต่ความชำนาญเส้นพวกนี้ไม่ได้ทำเร็วนะคะชั่วโมง2ชั่วโมงไม่เสร็จแน่นอนบางทีเนี่ยเย็บไปเครียดวันหนึ่งอาจจะยังไม่เสร็จอาจจะใช้เวลาถึง3วันในการเย็บก็ได้นะคะถ้าสนใจเรื่องเดปปิ้งหรือการตัดเย็บแบบมูลาดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะให้สอนเทคนิคการตัดเย็บแบบมูลาดการจับจีบขึ้นเด็บแบบมูลาดคุณวุ้นก็จะทำให้ดูนะคะรวมถึงเทคนิคการใช้เส้นมูลาดในการขึ้นแบบขึ้นหุ่นว่าเวลาที่ขึ้นแบบขึ้นหุ่นเนี่ยเขาใช้ยังไงขึ้นเสื้อขึ้นแบบไหนขึ้นกระโปรงขึ้นแบบไหนขึ้นมูลาดขึ้นแบบไหนขึ้นงานดีไซน์ขึ้นแบบไหนแต่ละอย่างนี้ใช้งานไม่เหมือนกันแต่คุณวุ้นอยากจะแนะนำลูกศิษย์และท่านผู้ชมทุกท่านให้ใช้จินตนาการในการตัดเย็บเสื้อผ้านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยู่เหนือหลักการเลยด้วยซ้ำหลักการทำให้เสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้ามีเส้นโครงต่างๆทั้งหมดนี้ที่เป็นเส้นคือหลักการแต่หลักการเป็นพื้นฐานของจินตนาการลูกศิษย์และท่านผู้ชมจำเป็นที่จะต้องใช้จินตนาการในการออกแบบเสื้อผ้าออกมาที่สวย
และไม่เหมือนใครการที่จะดีไซน์ออกแบบสวยและไม่เหมือนใครมันคือช่องว่างเพียงแค่รูเล็กๆเท่านั้นเสื้อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ในโลกใบนี้ไม่ใช่เราเป็นคนแรกในการทำแต่การออกแบบเสื้อผ้าออกแบบการตัดเย็บมันยังไม่จบสิ้นตรงที่ว่าเราเลือกผ้าตัดเย็บเป็นอะไรเราขึ้นแบบสวยแต่ตัดเย็บผ้าคนละชนิดแบบเสื้อผ้าออกมาไม่เหมือนกันแบบเสื้อผ้าเดียวกันตัดออกมาคนละสีเสื้อผ้าไม่เหมือนกันเสื้อผ้าแบบเดียวกันสีเดียวกันคนใส่คนละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดเย็บเสื้อผ้ามันมีจินตนาการที่อยู่เหนือหลักการขึ้นไปอีกนี่คือสิ่งสำคัญในการตัดเย็บเสื้อผ้าอยากจะฝากท่านผู้ชมแล้วก็ลูกศิษย์ให้ได้คิดนิดนึงว่าการเย็บเสื้อผ้าเนี่ยมันต้องมีหลักการแต่มันต้องมีจินตนาการที่อยู่บนหลักการอย่าใช้จินตนาการของตัวเองทั้งหมดโดยมองข้ามหลักการพื้นฐานไปมันจะทำให้การตัดเย็บของเราออกมาไม่สวยและมันใส่ไม่ได้นะคะอันนี้ฝากไว้สำหรับการขึ้นเส้นโบดุกเนี่ยอันนี้เป็นการอธิบายครั้งแรกแต่ถ้าท่านผู้ชมหรือว่านักเรียนคนไหนที่มีความสงสัยเลยว่าอยากจะให้จับมือทำเนี่ยทำยังไงคอมเมนต์มาเยอะๆค่ะคุณวุ้นถึงจะซื้อหุ่นอีกตัวหนึ่งซื้อลิปบิ้นคอตตอนอีกม้วนหนึ่งแล้วมาทำให้ดูเลยว่าไอ้เส้นโบดุกเนี่ยมันขึ้นแบบไหนมันวัดแบบไหนซึ่งคุณวุ้นคิดว่าคลิปนี้มันมีความสำคัญกับเด็กนักศึกษาที่เรียนเกี่ยวกับด้านแฟชั่นเพราะว่าถ้าลูกศิษย์หรือนักเรียนไม่มีความเนี๊ยบตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มต้นเย็บผ้าเสื้อผ้าจะออกมาไม่เนี๊ยบไม่สวยคนที่ตัดเย็บเสื้อผ้าต้องปลูกฝังความเนี๊ยบความละเอียดและความเข้าใจลงไปในเนื้องานตั้งแต่ครั้งแรกอย่าคิดว่าเล็กนิดเดียวช่างมันเถอะห้ามคิดแบบนี้เด็ดขาดห้ามคิดแบบนี้เด็ดขาดความสวยงามขึ้นอยู่กับความละเอียดให้มากที่สุดการเย็บผ้าเย็บเสร็จ1ตะเข็บต้องแบะตะเข็บรีดทันทีอย่าเย็บเสร็จทั้งตัวแล้วแบะตะเข็บรีดมันเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องนักเรียนต้องฟังนักเรียนต้องดูค่ะทำไมคุณวุ้นอยากจะพูดเรื่องเส้นโบดุกให้กับท่านผู้ชมและลูกศิษย์ได้ฟังคุณวุ้นเห็นนักเรียนเนี่ยมาจากมหาลัยดังเส้นโบดุกที่ทำมาเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเอายางยืดกัดมาแบบนี้ทำได้ยังไงเวลาที่เย็บผ้าไปไอ้เส้นมันก็เลื่อนทรงเราก็เลื่อนไปด้วยแล้วมันจะสวยมันจะเนี๊ยบตรงไหนเวลาที่ขึ้นพุ่มขึ้นผ้าเอ้าให้ตายเถอะขึ้นยังไม่เป็นเลยเอาไม่เป็นไรคุณวุ้นสอนเย็บผ้าเย็บให้เรียบร้อยเวลาที่สอนต่อคนต้องปลูกฝังความเรียบร้อยให้ลูกศิษย์ด้วยอันนี้ซีเรียสเพราะว่าถ้าแค่เส้นโบดุกนี่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่สมบูรณ์เราจะส่งดีไซเนอร์ไทยแข่งกับตลาดโลกได้ยังไงความเนี๊ยบต้องมาก่อนนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram Instagram TV LINE และ LINE @TikTok มาริกาไทยเดรสหมายเลขโทรศัพท์0626396195และก่อนจะจากกันไปเนี่ยคุณวุ้นอยากอวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตรู้ลึกรู้จริงเรื่องเสื้อผ้ามาริกาไทยเดรสวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊าย